ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกับอัพสมุดทะเบียนเกษตรต่างกันอย่างไรไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับผมมาริดหรือดิชัยครับใครใช้ไม่ใช่ดิชัยครับผมนะครับวันนี้มาริดก็จะมาบอกความแตกต่างเนาะระหว่างการปรับปรุงทะเบียนเกษตรนะครับกับอัพสมุดทะเบียนเกษตรนะฮะไม่เหมือนกันนะเพราะบางคนเนี่ยตีความว่าแค่เอาสมุดเฉยๆนะไปอัพได้เลยนะครับผมแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับผมการอัพสมุดเนี่ยคือการทำให้สมุดของเราเป็นข้อมูลล่าสุดนั่นเองนะครับผมแต่ส่วนของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรนะครับก็คือการที่เราเนี่ยไปทำให้ทะเบียนเกษตรเราเนี่ยเป็นปีล่าสุดนั่นเองนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรให้เป็นปีล่าสุดทุกปีเลยนะครับผมโดยการที่ว่าต้องพา1คือสมุดเล่มเขียวนะครับผม2โฉนดนะครับหรือเอกสารสิทธิ์นั่นเองนะครับของแปลงนั้นๆด้วยเนาะสมมุติว่าเรามีหลายแปลงแล้วก็พาไปหลายแปลงเลยนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่พาเนี่ยเราก็ทำได้แค่อัพสมุดนะครับผมจะไม่สามารถที่จะปรับปรุงทะเบียนเกษตรได้นะครับผมถ้าเราไม่มีสมุดเล่มเขียวสามารถใช้เลขที่สมุดเล่มเขียวได้นะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดระฆังดังตุ้งๆๆไปเลยนะครับผมโอเคThank you.